สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมตอนนี้ไม่ใช่วันใหม่ไม่ใช่อะไรนะครับผมอัดต่อกันเลยนะครับผมเงื่อนไขในการที่จะทำให้ผมอัดต่อได้นะครับก็คือกำลังเสียงที่เรายังมีมากพอหรือไม่แล้วก็พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์นะครับผมซึ่งน่าแปลกที่เกนชินนะครับ1ชั่วโมงเมื่อกี้กินไปทั้งหมด17กิกได้นะครับในขณะเดียวกันที่ IC ครึ่งชั่วโมงก็กินไป10กว่ากิกพอๆกันเลย10จะ20กิกเอานี่ไงโดนขวางไว้แต่ว่าที่สังเกตเห็นได้ชัดตอนนี้คือเมื่อยปากครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้พากคล่องแคล่วทั้งหมดนะโปรดรอเกินขอใบรับรองการเดินทางคือขอโทษคือเรามีเรื่องด่วนต้องไปที่นารุคามิอ่ะเกาะนารุคามิถ้าไม่มีใบนะถ้าไม่มีใบก็เชิญกลับไปเถอะครับนี่คือกฎว่าละนักเดินทางทำไงดีอ่ะสำนักยาชิโร่น่าจะเคยได้ยินเรื่องของพวกเราเนี่ยหมายถึงว่าจะให้ไปพบคนของสำนักคันโจเลยเหรอเนี่ยปากเริ่มหมดแรงแล้วถึงจะไม่พอใจลูกน้องพวกเขาเท่าไหร่ก็เถอะแต่คงต้องวิธีนี้แล้วเผื่อพวกเขาจะเริ่มใส่ในพวกเราก็ได้เนอะเมื่อกี้ผมจิ้มสำนักไม่เมื่อกี้ผมไม่ได้ถามสำนักยาชิโร่หรอวะผมถามสำนักคันโจไปหรอเนี่ยโอเคถามช้าก่อนที่นี่คือสำนักของคันโจคนนอกห้ามเข้าพวกเราอยากเจอกับสำนักคันโจอ่ะท่านสำนักคันโจไม่ชอบพบกับคนต่างชาติรีบกลับไปซะไม่เช่นนั้นข้าจะเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงฮิรางิชินสุเกะเหรอโอ้โหเป็นลุงเลยท่านเจ้าสำนักสองคนนี้เป็นแขกผู้มีเกียรติที่มาจากแดนไกลไม่ต้องใช้วิธีเดิมๆนั่นแล้วเอ้าเข้ามาเลยเราไปคุยกันข้างในเฮ้เห็นแล้วใช่ไหมได้ยินก็ขออภัยด้วยขิงเฉยเดี๋ยวแป๊บนึงมันไม่ดีไปด่าปากเลยผมเปิดไอ้นี่นิดนึงโซดาอย่าหาว่าเป็นเหล้าเบียร์นะไม่กินนะผมไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์แอลกอฮอล์กินได้หรอมั้งไม่รู้ดิไม่เคยลองคนดีไปไหนไม่ใช่คนดีหรอกเขาเรียกว่าเด็กฉันชื่อฮิรางิชินสึเกะนายใหญ่แห่งตระกูลฮิรางิเป็นเกียรติมากที่ได้พบกับพวกเธอรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันเย่ คือที่เรามาหาคุณก็คือเพราะว่าน่าไม่ต้องรีบไหนๆคนดังมาทั้งทีเนี่ยไม่ยากเอ้ยไม่ง่ายเลยนะทำไมต้องรีบพูดถึงธุระด้วยล่ะนี่พวกเราดังเหรอเนี่ยแน่นอนสิมนุษย์ที่สามารถกำจัดมังกรลมได้และกำลังเทพแห่งกระแสน้ำวนได้น่ะบนโลกใบนี้จะมีสักกี่คนเชียวพูดไปก็จริงไงเนอะเดี๋ยวจะไพมอนชั้นแกเริ่มเหลืองแล้วก็ที่ทำลายแผนการของพวกฟาทูที่ท่าเรือดีเย่ในเรื่องที่เอาชนะของผู้บริหารพวกเขาได้น่ะอันนี้เรื่องจริงเหรอโอ้โหดังซะขนาดนั้นเลยก็ใช่เรื่องจริงอยู่แล้วโอ้ยาฮารีฮอนโตะว่าแล้วเป็นเรื่องจริ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 งด้วยทำไมเหรอเราไม่มีอะไรแค่ชายแก่คนนี้ก็ลงชื่นชมทั้งสองคนจากใจจริงเท่านั้นเองแม้ว่าสุดท้ายผมเขาจะทำสำเร็จก็เถอะพูดเกินไปกินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ริโตนะถือเป็นเกียรติของพวกเราอย่างยิ่งเลยได้ทราบถึงความดีใจดีของพวกท่านมาตั้งนานแล้วไม่ทราบว่าคือเราขอให้ทั้งสองคนช่วยสำนักคันโจของพวกเราเรื่องเล็กๆน้อยๆหน่อยได้หรือไม่ได้สิพูดมาได้เลยเนอะใช่ถนัดมากงั้นถ้างั้นก็คงไม่ใช่ให้ไปตีสำนักยาชิโร่นะคุณสิงเธอ
รู้จักพืชที่จะขึ้นอยู่บนยอดเขาฮงลี่เย่ใช่ไหมไอ้ดอกนั่นน่ะหรอผมไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรชื่อจีนอ่านไม่ออกใช่ก็เคยไปเด็ดนะแต่อย่าบอกนะว่าจะให้กลับไปลี่เย่แล้วไปเด็ดมาช่วยเก็บแบบสดๆมาสัก300ดอกได้ไหมต้องเป็นแบบสดๆเท่านั้นเอ๊ฉันว่าฟังผิดไปหรือเปล่าเด็ดเสร็จมันคงไม่สดละมั้งลุงก็พูดเรื่องเอ๊มีเรื่องลำบากใช่ไหมโอ้โหเป็นเรื่องน่าลำคาญขนาดนี้เชียวแบบนี้ถ้างั้นก็ช่วยไปส่งจดหมายหน่อยได้หรือเปล่าค่อยดีขึ้นหน่อยทั้งหมด709ฉบับเฮ้ยหมายความว่าไงเนี่ยอีกอย่างเรื่องพวกนี้มันใช่เรื่องพวกเราที่ต้องทำด้วยเหรอฮะขอโทษด้วยแต่ว่าคือคนบนเกาะนี้ไม่ว่างกันเลยอ่ะใครมาเหตุผลเฉยเฉยทำไงดีอ่ะนักเดินทางพวกเราต้องช่วยจริงๆเหรอเฮ้ยทำไมเขาพยักหน้าอย่างนั้นน่ะโอ้โหเดี๋ยวทำไมผมคิดไม่ดีเลยวะคือคิดไม่ดีในคิดไม่ดีอ่ะเข้าใจไหมคือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะฉันจะไปตรวจสอบสถานการณ์ก่อนแล้วกันยังไม่ปฏิเสธสมกับเป็นคนนักเดินทางงั้นฉันจะรอฟังข่าวนะขำได้ไม่น่าดีใจขำชั่วร้ายเป็นบ้าเลยโอ้ผู้หญิงคงไม่กี้ไปแล้วนี่จะรับคำของงั้นจริงดิโอ้โหประหลาดเกินไปนะคือเมื่อกี้คือฉากเมื่อกี้ที่ยื่นไม่ใช่ยื่นที่เขาโผล่มาพยักหน้าให้เราคือแบบไอ้นี่เลยเหมือนแบบโดนจับตัวประกันอ่ะแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมเหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะแบบเขามีสัญลักษณ์มือด้วยใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วมันคืออะไรแบบว่าขอความช่วยเหลือคือใครมันเป็นสัญลักษณ์สากลน่ะอันนี้คล้ายๆกันเลยโอมาชิโอทั้งสองคนรอก่อนชินโนโจเหรออย่างที่คิดมีอะไรกับพวกเราเหรอคุณของเรามีจดหมายจะมอบให้กับคุณช่วยอ่านนะตอนนี้เลยจดหมายเหรอไหนเอามาเบิ่งสิโอเคเห็นตัวอักษรเหมือนได้พบหน้าเขียนจดหมายให้กระทันหันแบบนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆหวังว่าจะไม่ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจเกินไปนะได้จดหมายฉบับนี้ได้จดหมายฉบับนี้เชิญคนแปลกหน้าจากต่างแดนเช่นนี้สำหรับฉันนับถือว่ามันเป็นครั้งแรกแต่ฉันเชื่อว่าการได้พบกับเธอต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆดังนั้น โทษ ยามพระจันทร์เต็มดวงในดวงในคืนนี้หวังว่าจะได้พบกับเธอไม่ต้องกังวลว่าทหารและพวกขุนนางจะตรวจเจอเธอฉันมีวิธีหลบหนีให้แล้วหวังว่าเธอจะมาหานะโอ้ต้องรอกลางคืนด้วยเมื่อกี้หัวข้อจดหมายเลยนะผมไม่ได้อ่านลืมนี่คือหมายถึงให้ไปแอบพบเธอเหรอแล้วยังกับว่าเธอรู้อยู่แล้วเลยอะทำไมอะทำไมน้องยิ้มอย่างนั้นชินสเกะไม่อยากให้พวกเราออกจากที่นี่อะสิก็ว่ามันแปลกๆงั้นถึงกลางคืนแล้วค่อยไปถามคนที่ว่าแล้วกันก็รอกลางคืนถูกต้องจดหมายที่ไม่กินน้ำหอมจางๆอ๋อนี่เขาบอกพระจันทร์เต็มดวงโอ้ผมเข้าอาชีพเมนเฉยเลย ใจมันต้องการเพชรแล้วก็เดินไปสัก4 ทุ่มน่าจะเป็นเวลากำลังดี4 ทุ่มจะ5 ทุ่มคนจะพระจันทร์เต็มดวงได้แล้วหรือมันเต็มตอน2 ทุ่มนะผมจำไม่ได้พูดไปงั้นแหละเราต้องหลบหนีออกจากที่นี่ได้คือถ้าเราไม่เดินเควสมาก่อนแล้วเรามาเลยเนี่ยมันเป็นไงนะแน่เนียนรอบเข้ามาไม่มีใครเห็นไม่มีใครทักตรงนี้เหรออุ้ยโอ้มาจริงด้วยฉันชื่อฮิรางิจิซาโตะถือว่าเจอกันครั้งที่2แล้วนะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยโอ้เป็นคนหนูตระกูลคนหนูใหญ่ของตระกูลฮิรางิจริงด้วยอ่ะทางนี้ก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกัน
ไม่ไม่ต้องเกรงใจอะไรขนาดนั้นฉันชื่นชมสิ่งที่เธอทำมาตั้งนานแล้วแต่ในที่สุดก็มีโอกาสสักทีทำไมรู้สึกแปลกครั้งนี้ที่ฉันแอบเจอกันลับๆแบบนี้ก็คือคิดว่าเราอาจจะไม่ได้พูดเรื่องนี้กับเธออีกแล้วจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยคือว่าฉันอยากให้เธอส่งจดหมายให้หน่อยแล้วหน้าน้องไม่เอาเลยจุดไปก่อนจุดไปก่อนโอ้ยสมกับเป็นพ่อลูกกันช่วยเปลี่ยนไปทำเรื่องอื่นได้ไหมอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปไม่ใช่ไม่ไม่เดี๋ยวคือฉันหวังว่าทั้งสองคนจะส่งจดหมายไปยังก่อนแล้วก็คามิแทนฉันได้ส่งไปที่คุณคามาจิคุณชายองค์ที่2ของสำนักเทนเรียวพ่อฉันคัดค้านการติดต่อกับพวกเขามาตลอดคิดว่าพวกเขาคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องนี่ไงคู่หมายแต่งงานอือฮึแต่ในใจอ๋อเข้าใจที่ริโตไม่มีใครคัดค้านพ่อได้แต่ว่าถ้าพวกคุณเป็นคนที่อยากไปที่เกาะนารุคามินั่นโอ้อย่างนี้นี่เองแน่นอนกับกันฉันก็จะช่วยพวกให้พวกเธอไปจากเกาะนี้ได้โปรดเชื่อฉันทีก็ไม่มีทางอื่นแล้วนะที่จริงถ้าพวกเธออยู่ที่นาซึมะพ่อไม่มีทางให้พวกเธอออกจากริโตแน่อืมอันนั้นพวกเราก็รู้อยู่แล้วเล่นมาขอให้เราทำเรื่องแบบนั้นก็การยื้อเวลาพวกเราอยู่แล้วล่ะเมื่อหลายวันก่อนฉันได้ยินคุณพ่อแอบคุยกับผู้หญิงท่าทางเย่อหยิ่งท่านหนึ่งพวกเขาคุยกันดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทำยังไงจะกักขังนักเดินทางไว้ในริโตให้ได้ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นพ่อคุยกับคนที่ไม่ใช่ท่านโชกุนอย่างนอบน้อมท่านหญิงท่าทางเย่อหยิ่งผมนึกออกอยู่คนหนึ่งที่เราได้ยินสปอยมาตั้งแต่ไกลซึ่งเขาไม่ใช่คนที่ญี่ปุ่นไม่เขาไม่ใช่คนอินาซุมะเรามีเวลาไม่มากฉันจะบอกแผนเพื่อให้พวกเธอหลบหนีได้ตอนนี้มีสินค้าอยู่ล็อตหนึ่งพอดีฮิรากิจิซาโตะก็เล่าแผนอ่านไม่ทันงั้นฉันจะไปรอพวกเธอที่ปากทางเรื่องจดหมายยังไงรบกวนด้วยนะโอเคไม่ใช่เรื่องดาร์กอย่างที่ผมคิดเอาไว้ดีแล้วโอเคเผื่อผมจะไม่ได้ตัดต่อด้วยมั้งเนี่ยผมอาจจะเล่ายาวไปนะจดหมายละวงเล็บเหรอถ้าไปเปิดอ่านเขาแล้วก็เธอต้องโกรธแน่ๆงั้นเราจะมารยาทดีไม่เปิดอ่านแต่มันเป็นเควสแบบ one way อ่ะถ้าเราเปิดอ่านไปเป็นไรไหมวะสงสัยอ่ะใช่ไหมมันไหนนะเควสไอเทมไม่ใช่เนี่ยอ่านได้ไหมอ่านได้ไม่ใช่อันนี้อ๋อกดอ่านไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรนี่แถวนี้ถ้ามีคูลัสอีกมันน่าจะขึ้นเนาะเสียงเริ่มหมดแล้วใช่ไหมผมรู้สึกอยู่ไม่มั่นใจแต่จะตีให้สลบไม่ใช่รอเดี๋ยวสินค้ารถนั้นจะไปส่งที่เกาะวะฮะวาทาซึมิใช่หรือไม่คุณหนูทำไมมาอยู่นี่ล่ะก็ใช่ครับสินค้ารถนี้มาจากท่านสำนักคันโจเป็นคนกำชับเลยว่าให้ไปส่งที่เกาะวาตาซูมิให้ได้วาตาซูมิมีอะไรหรือเปล่าครับคุณหนูยังก็ถูกต้องแล้วท่านพ่อไม่วางใจย้ำนักย้ำหนาให้ฉันพาคนคุ้มกันฝีมือดีคนหนึ่งไปด้วยคุณหนูจะไปดิจะไปคุ้มกันด้วยตัวเองคือว่าผมแล้วผมแบบว่าคิดว่าผู้มีฝีมือดีคนนี้ก็คงหาเรื่องเหรอไม่อย่าเสียเวลาเลยฉันจำได้ว่าพ่อเคยเรียกพวกเธอใช่ไหมถ้าว่าสายจะโดนลงโทษนะคุณหนูคือเราเข้าใจคุณหนูดีแต่ว่าท่านผู้นี้เขาทำไมพวกเธอรู้นิสัยของพ่อฉันดีนี่
ถ้าความปลอดภัยของฉันลดหายไปเพียงชั่วพริบตาพวกเธอจะโดนอะไรบ้างคงไม่ต้องพูดสาธยายให้ฟังอีกหรอกใช่ไหมพวกเธอคิดว่าพวกเธอมั่นใจหรือว่าจะปกป้องฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบน่ะโอ้โหเจ๋งจัดๆคนละคนเลยอ่ะเข้าใจแล้วครับถือเป็นเกียรติมากครับที่ได้เดินทางกับคุณหนูกับผมขอดูแลความปลอดภัยของคุณหนูอย่างสุดชีวิตครับเขาชินโนโจก็ไอคนที่ชินโนโจนี่จะดีเหรอในเมื่อเป็นความต้องการของคุณหนูลูกน้องอย่างพวกเราก็ต้องทำตามไปถึงที่สุดแต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเชิญหน้ารีบๆเดินทางกันได้แล้วมัวเสียเวลาอยู่นี้จะรอให้โจรมากระทืบพวกเราอยู่เรื่อยอย่างไรเข้าใจแล้วครับออกเดินทางจะได้สู้แล้วแหละบอลลูนส่งของเริ่ม คุ้มกันโอเคง่ายๆไม่มีบาเรียอันนั้นตัวอะไรอ๋อนกเฮ้ยปูถอยไปก่อนคุณหนูเดี๋ยวพวกเราจัดการถอยไปเลยฟาดเข้าไปแหลกทำไมแหลกฟาดโอ้โหไม่เหมาะอย่างยิ่งอย่างนี้แล้วกันโอ้โหมันไม่ตีฟาดเข้าไปเมื่อกี้ฮีเอใช่ไม่ใช่ฮีแน่อะไรจมนี่อะไรเนี่ยซีกราสเดี๋ยวโอ้ยอย่างนี้แล้วกันแล้วสิ่งนี้คือเก็บได้ไหมอ่ะต้องตีเหรอเอ้าเฮ้ยมันตีไม่โดนเฮ้ยซามูไรอุ้ยโอ้โหซามูไรไหนขออันติเฮ้ยเราต้องปกป้องจังซี่แล้วกันโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยมันทำไมมันเดือดจังโอ้หายไปซะโอ้โหไม่เคยโดนแบบเสียเลือดเยอะขนาดนี้มาก่อนนั่นคืออะไรแหลกอีกแล้วมันคืออะไรไอ้นี่เหรอที่มันทิ้งไว้แล้วเราเก็บปึ๊บจะโจมตีมาอีกแล้วท่านหญิงมาใกล้ๆผมใช่จังซี่แล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีบล็อกแบบเป็นบล็อกอุ้ยโอ้โหไล่ไปครึ่งหลอดฟาดเข้าไปฟ้าผ่าเจอไฟก็ต้องดับด้วยไฟสิ่งนี้คืออะไรอ่ะเอาไม่ให้แวะด้วยหมู่บ้านข้างหน้าเราจะแวะพักกันได้นะหนูไม่ใช่คุณหนูรู้สึกเป็นไงบ้างครับเท่านี้ก็น่าจะได้แล้วล่ะนักเดินทางทางนั้นเป็นทางไปยังเกาะนารุคามิจดหมายของฉันขอให้คามาจิทางสำนักออกใบรับรองการเดินทางของท่านอินาซามะให้พวกเธอเป็นกรณีพิเศษถือเป็นการขอบคุณอุ้ยโอ้โหคุณหนูดูแลตัวเองขอบคุณมากคุณหนูจิซาโตะคุณหนูโอ้ยไม่นึกเลยว่าจะเป็นแบบนี้ฉันคิดไปแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ชินโนโจมาเอ้ยนายไม่คือคุณหนูต้องมีเจตนาดีใช่ไหมล่ะอีกอย่างคือแล้วเรื่องคุณคามาจิที่คุณหนูพูดถึงคือไม่ต้องปิดบังกันแล้วเขาคือคนที่อยู่ในใจฉันน่ะอุ้ยเหมือนจะมีคนอกหักเฮ้ยไม่จริงใช่ไหมชินโนโจหรือว่าแกเปล่าไม่มีอะไรทั้งนั้นก็ถามไปงั้นแหละคือฉันจะไปมีฝันแบบนั้นได้อย่างไรทั้งสองคนไม่ต้องกังวลไปถ้าทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อให้ท่านพ่อจะลงโทษฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองก็คงทำได้แค่อย่างนั้นนะเนอะเข้าใจแล้วคุณหนูแต่ว่าคุณจิซาโต
ถ้าโป๊แตกขึ้นมาจะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรท่านพ่อโอชั้นตั้งแต่เด็กแล้วอย่างมากก็โดนสั่งอดอาหารครึ่งวันอะไรงี้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงตาลุงคนนั้นมีมุมอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยถ้างั้นก็ขอให้ทั้งสองคนโชคดีไว้พวกเราค่อยเจอกันใหม่อืมไว้เจอกันคุณชิซาโตะเอาไปส่งของกันต่อได้แล้วโมเหมือนอะไรอยู่เนี่ย มีคนนก มีคนนกโถน้องสารพรแห่งซากุระเอาอ่านไม่ทันเป็นอิสระแล้วงั้นเราก็ไปที่โรงน้ำชาคมโคโมเละตามที่หมอนั่นพูดกันเถอะใช่ไหมล่ะเฮ้ยพัทเซิลวิ่งแล้วก็คูลัสอยู่ตรงนี้เลยมีเควสลองด้วยแต่เดี๋ยวผมมาวิ่งรอบๆเอาไอ้อันนี้เพลเรสครับมันต้องตีได้สิเออนี่ไงแต่มันเตี้ยอเมทิสล้ำแร่ใหม่น่าจะผมแต่มันน่าจะเหมือนแร่ไอ้คอลาปิสใช่ไหมแร่ที่เอาไปอัพของเอ้ยเอออัพของไม่ใช่ทำของไอ้นี่คืออะไรอ่ะเรียกอิเล็กโทรกานัมอ๋อเล่นยังไงเล่นงี้เหรออุ๊ยอุ๊ยเล่นยังไงอ่ะเล่นยังไงต้องเอามาส่งตรงนี้เหรอไม่ใช่เอามาส่งอะงั้นเรียกมันมันเรียกได้อีกไหมเหมือนจะเรียกไม่ได้อีกโอเคเก็บมาก่อนแล้วไอ้นี่คืออะไรอ่ะหรือแค่กดขึ้นมาเพื่อให้ผ่านเข้าบาเรียนี้ได้ใช่ไหมผมไม่มั่นใจไอ้นี่ก่อนมันน่าจะขึ้นตรงเอ้ยมันไม่ขึ้นเหรอนี่ไงกดทีอุ้ยว้าวมันเอาไปเล่นอย่างนี้เหรอไม่ใช่กดผิดอันนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะกดทีฟึบขึ้นไปได้แล้วก็ฟึบขึ้นไปอีกเนี่ยแล้วไอ้การนำตรงเนี้ยเราเนี่ยผมเดาว่าถ้าเรามีนี่อยู่มันน่าจะพาเราเข้าไปเลยได้เว้ยแล้วก็ไอ้อันเมื่อกี้น่าจะเฉพาะจุดอีกทีซีกราสหญ้าทะเลก็มาหญ้าทะเลแปลตรงตัวเดี๋ยวกล่องอะไรค่อยแวะนี่มีโกและจิ้งจอกงั้นเหรอมีนกพิราบด้วยไม่ใช่นกพิราบเนี่ยว่ากาโทษตีหน้าสันเจ้าแต่ตายไปเนี่ยโอ้โหจิ้งจอกจิ้งจอกอ่ะคนนี้คุยได้ด้วยอ่ะคุยดูแล้วกันจันดูรีบร้อนด้วยความฉลาดจากคนรูปบ้านจิ้งจอกอยู่ทางนั้นสิมีเครื่องรางชิ้นหนึ่งมอบให้กับผู้กล้าหาญและเห็นด้วยภาพยอมรับจากการใส่หรือยอมรับจากสายฟ้ามาเป็นคำใบ้ใช้ทางสายฟ้ากับรูปปั้นจิ้งจอกเนี่ยเหรอใช่ไหมไม่ใช่เหรองงขอแวะเควสลองก่อนอันนี้สิใช่ไหมพื้นที่ชำระซากุระศักดิ์สิทธิ์อะไรอ๋อต้องตรงนี้เหรอทางสายฟ้าได้รับเครื่องรางมันคือฮึอุ๊ย คุณคือผู้ที่ชะตาลิขิตไว้จริงๆด้วยจากความสามารถและประสบการณ์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเสียมารยาทใช่ไหมโกชื่อว่าคาซาริปกติมิโกต้องใส่หน้ากากด้วยเหรอมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านคอนดะมันมีเขตแดนที่ต้องปลดออกแต่ว่ามีความลับบางอย่างซุกซ่อนอยู่อยากให้คุณตรวจสอบแล้วช่วยปลดเขตแดนนั้นสักหน่อยอาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าเป็นคุณแล้วก็ความจริงต้องถูกเปิดเผยออกมาอย่างแน่นอนดูจะคุ้มกับแรงที่ลงทุนไหมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว
ู้แสวงหาจะได้รับการตอบแทนอย่างยุติธรรมด้วยสติปัญญาและความพยายามเธอพูดไว้อย่างนี้ไม่ต้องกังวลไปหรอกเธอไหนผู้ที่ชะตาได้คิดไว้เขาต้องรบกวนเธอแล้วไม่ดูเป็นคีย์ไอเทมอยู่นะแต่ว่าไอ้นี่ก่อนดีกว่าเอาเควสหลักก่อนเพราะตอนนี้ถือว่าผมเล่นไอ้นี่แล้วไงวิเห็นด้านขวาแล้วมันก็อยากแวะกูแวะเลยก็แล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนวะเนี่ยอ๋อต้องอ้อมเข้าไปงั้นอ้อมแล้วกันนะผมไม่รัดอยากเห็นความสวยงามความเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวตรงนี้ค่อยแวะเควสใหม่อีกแล้วแมวเมื่อไหร่จะลูบหัวแมวได้วะแต่เดี๋ยวก่อนไหนคุณนี่ไงสั่งอาหารกลับบ้านมันต้องมีสูตรอาหารขายแน่ๆเลยจัดไปให้หมดแล้วก็ไรซ์เค้กซุปอุ๊ยมันคืออะไรโอเด้งเหรอใช่ไหมหรือซุกี้ยากี้วะไม่มั่นใจเรื่องอาหาร ริวจิมีนักสืบด้วยซังโกะนักสืบเช่นกันว้าวอารัตานิคุโรดะโอ้โหชื่อญี่ปุ่นเต็มไปหมดโอเคขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหซากุระร่วงโรยมีเด็กหนุ่มโชตะกำลังขอพรกับเทพจิ้งจอกโอ้โหขึ้นมานี่ถูกทางไหมวะเนี่ยน่าจะถูกอะน้อโอ้โหมันช่างเป็นวิวทิวทัศน์ที่งดงามหลายๆต้องไปทางนี้ร้านขายของชำของชำเหรออ๋อไม่ใช่ก็ของไอ้นี่นี่หว่าของชำเฉยๆผมมันเปิดเมืองใหม่มามันน่าจะมีไอ้นี่ด้วยไงมันเขาเรียกว่าอะไรนะให้ซื้อพวกของอาวุธอะมีร้านอาหาร2ที่เลยเหรออ๋อคุณแคทเธอรีนว่าอย่างไรล่ะเดี๋ยวค่อยแล้วกันโอ้โหในตัวเมืองว่ะโอ้โหเดี๋ยวผมว่าเราผิดทางไปเนี่ยเฮ้ยเลยจริงด้วยเลยนี่ลัดตรงนี้เอาก็แล้วกันว้าวเอาลัดซะถูกทางเชียวออมนิดนึงก็ไม่ได้ตอนนี้30นาทีอีกสักชั่วโมงแล้วกันอ่ะหมายถึงรวมแล้วได้ชั่วโมงอ่ะนะเฮตาจิแล้วก็แรมเซ่อย่างนั้นเหรอโอ้โหแล้วหัวเหลืองๆเหมือนกันด้วย